ริ่มต้นกับการเข้าวัดนี้เป็นบุคคลที่เริ่มถามตัวเองเพราะตอนนั้นเริ่มธุรกิจใหม่ๆตอนนั้นทำธุรกิจอะไรอยู่ครับปกติผมจบวิศวกรรมไฟฟ้านะครับแล้วก็ เคยอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทยอ๋อครับผู้ใหญ่เขาชวนออกมาทำบริษัทตอนแรกก็เป็นลูกจ้างก่อนครับผมทำได้4ปีก็ออกมาทำเองอ้าวรวยเองครับเปิดบริษัทครับผมมาเปิดบริษัทที่ว่านี่นะครับใช่ครับก็ตั้งชื่อบริษัท Collective Engineering จำกัดเพราะว่าตัวเองทำได้หลายอย่างครับทั้งระบบไฟฟ้าทั้งระบบควบคุมคอมพิวเตอร์คอนโทรลลงจากไฟฟ้าครับผมหลังจากทำได้1ปีเนี่ยปกติพื้นฐานเนี่ยเป็นคนทานเหล้าทุกวันครับผมพื้นฐานนี่คือพื้นฐานนะนี่คือพื้นฐานปกติดื่มก็ตกเย็นก็จะชวนลูกน้องไปทานเหล้าทุกวันในนั่นคือปกตินะยุคนั้นเลยใช่เพราะว่าแล้วก็ทำงานไปได้สักปีหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าอุปสรรคเยอะมันไม่รุ่งเลยไงไม่รวยงานก็หายากเงินก็ไม่ค่อยโฟลครับเราก็บางเดือนก็ติดขัดต้องไปวิ่งยืมเพื่อนครับผมก็เริ่มสงสัยในรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่ความสามารถเราหรือเปล่างานเราก็ทำจบแต่ทำไมเงินบางครั้งมันเก็บยากงานเราก็ทำเสร็จนะทำได้ด้วยนะดีด้วยแต่ทำไมตังค์ไม่มาใช่มีอยู่ครั้งหนึ่งก็สิ้นเดือนจ่ายเงินลูกน้องเสร็จปุ๊บก็เป็นปกติก็ชวนลูกน้องไปทานเหล้ากันปกติปกติมันมีลูกน้องอยู่คนหนึ่งเขาไม่ทานเหล้าเขาไปแล้วก็เป็นลูกน้องที่เป็นเหมือนว่ามันมือขวาผมเลยแหละเลยครับเขาก็มีลูกน้องในคอนโทรลเป็นร้อยวันเป็นร้อยเหมือนกันแล้วเขาก็มีรถคนเพื่อนเขาไม่ได้จบวิศวะครับเป็นลูกน้องเรานะจะพูดถึงแต่ชีวิตเขาดีแล้วผมก็ถามเขาว่าครับหาเงินไปเนี่ยเอาไปทำอะไรครับไม่หาความสุขใส่ตัวคือเริ่มเอะใจว่าเขาไม่กินเหล้าเราเริ่มเอะใจแล้วเงินนี้เอาไปทำอะไรใช่ถามเขาเขาก็บอกว่าทุกสิ้นเดือนเนี่ยเขาจะกลับบ้านไปทำบุญที่บ้านวันนี้ไปทำบุญไอ้คำว่าทำบุญที่บ้านไอ้ตรงนี้ไอ้ที่ผมด้านที่เรายังไม่เคยใช้ไม่เคยได้ยินด้วยยังไม่เคยคิดว่าไอ้เรื่องบุญเนี่ยมีผลอะไรกับชีวิตเราครับผมมันก็เป็นจุดนึงซึ่งเขาถามเขาว่าไอ้ทำบุญเนี่ยทำอะไรกันบ้างอ่ะเขาก็บอกว่าบางทีก็ซื้อตู้เย็นไปให้บ้างทำไฟที่วัดบ้างครับผมแล้วก็มีเขาบอกว่าเขาสร้างพระประธานที่วัดพระประธานสร้างพระประธานไอ้คำว่าพระประธานนี่มันติดใจผมนะผมไม่เคยทำเรื่องนี้เลยครับผมก็คุยกับแฟนว่าเราอยากจะสร้างพระกับเขาบ้างเริ่มคุยแล้วเริ่มมีในใจแล้วพระประธานนี่แหละครับแล้วตอนช่วงนั้นเนี่ยผมซื้อที่ดินผ่อนครับผมที่จังหวัดระยองครับก็น้องที่เขาขายเนี่ยเขาจะมาเก็บเงินทุกเดือนอ๋อทุกอาทิตย์มาเก็บค่างวดนะซื้อที่ไว้พอจ่ายค่างวดเสร็จปุ๊บก็เดินไปส่งเขาที่รถครับหน้าบ้านพอดีเห็นหน้ารถเขามีรูปพระอ๋อในรถของเขาเนี่ยแหละผมก็ถามว่านี่พระอะไรครับเขาบอกเขากำลังมีการสร้างพระบนเจดีย์โอ้โหที่ระยองนะครับที่ระยองอยู่ระยองนะเจอที่ระยองผมก็เลยบอกว่ากำลังอยากสนใจอยากสร้างพระอยู่บดีเลยนะเขาก็เลยเอาประชวรลงกลับมาคุยกันใหม่งานมาคุยกันต่อเรื่องที่คุยเรียบร้อยแล้วนี่คุยเรื่องพระแล้วใช่คุยเรื่องพระคุยเรื่องบุญพอดีจังหวะนั้นเนี่ยบ้านผมซื้อบ้านที่ระยองอยู่หลังนึงเป็นเท่าครับผมผมผ่อนหมดพอดีธนาคารเขาก็ถามว่าทำอะไรบอกทำธุรกิจส่วนตัวเลยเขาบอกมีเงินทุนไหมบอกไม่มีเขาก็บอกเป็นลูกค้าที่ดีเพราะผมผ่อน5ปีหมดอ๋อเป็นลูกค้าที่ดีเครดิตดีธนาคารให้5ปีก็หมดเขาก็เลยบอกว่าครับอย่าเอาโฉนดคืนเลยเดี๋ยวตั้งวงเงินไว้ให้ก็เป็น OD 400,000ตอนนั้นทำบริษัทนี้ไม่ได้มีเงินครับกินเงินเดือนแล้วเอาเงินเดือนมาทำหมุนไปเรื่อยๆครับผมได้ OD มาแล้วได้ OD คือได้สมุดเช็คมาเล่มหนึ่งเอาให้สมุดเช็คเลยครับเขาให้สมุดเช็คจะเอาก็เขียนไปใช่ฮะเอาไปทำอะไรก่อนเลยครับ400,000ที่เรามีอยู่จังหวะนั้นพอดียังไม่ได้ทำอะไรครับยังไม่ได้ทำอะไรได้มาแล้วยังไม่ได้ทำอะไรพอดีจังหวะครับอยากจะสร้างพระนี่แหละผมก็ไม่รู้ว่าล็อกบุญคืออะไรแต่ว่าอยากจะสร้างพระแล้วมีคนมาไม่ได้มาบอกเลยนะผมไม่เห็นรูปเห็นเองด้วยขอเข้ามาพามาบอกเราครับตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นพระอยู่บนเจดีย์ผมก็ถามว่าองค์ละเท่าไหร่เขาบอกองค์ละ20,000นึกขึ้นมาว่าเราอยากสร้างพระก็อยากให้สร้างพ่อแม่ตัวเองพ่อแม่ตัวเองพอนึกถึงพ่อแม่ตัวเองปุ๊บเขาก็นั่งอยู่ข้างๆเขาก็นึกถึงพ่อแม่เขาเหมือนกันพ่อแม่เขาอีกครับผมแล้วก็เราคนละองค์4,246องค์พอดีก็120,000ก็งั้นทำบุญเขียนเช็คไปให้เขาเลย120,000
อดสาธุต้องถามคนนู้นด้วย6องค์ตอนนั้นรู้สึกไงเพราะมันครั้งแรกเลยนะเนี่ยทำบุญใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเคยทำเยอะอย่างนี้ไหมครับทำบุญอย่างแรกอย่างน้อยที่สุดคือ20อ่ะครับมันไม่เคยทำบุญเยอะขนาดว่าเป็น100 500อะไรอย่างยังไม่เคยแต่นี่20เมื่อก่อน20 30ขณะเข้าวัดธรรมกายครั้งแรก40 20บาทหรือ45บาทประมาณหย่อนตู้อันนี้แสนสองแสนสองเฉยๆค่ะเพราะว่าเราตั้งใจว่าก็คุยกันอยู่ก่อนแล้วเราจะตั้งพระใช่ก็เขียนเช็คใบแรกของสมุดเลยกองสมุดด้วยน่าจะปิดทองเลยนะเช็คประวัติศาสตร์เลยนะก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะก็ทำไปแล้วก็น่าถามว่าน้องคนนี้รู้จักดีไหมไม่รู้จักมากมายเป็นคู่ค้ากันเนี่ยนั่นเองทางธุรกิจแล้วเขียนเช็คนี่ก็ลงเงินสดด้วยไม่ได้ว่าลงวัดอะไรเลยเป็นเงินสดเป็นเงินสดด้วยค่ะก็ให้เขาจะเอาไปไหนก็ได้นะบนสดเนี้ยใช่ค่ะเขาจะเบิกเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขียนให้เขาเขาก็ให้อธิษฐานค่ะก็ให้รออธิษฐานใช่ค่ะแล้วเป็นไงรออธิษฐานเราบอกเราไม่อธิษฐานนะเพราะว่าเราก็นึกของเราอยู่แล้วว่าเราสร้างพระก็คือจบทำแล้วก็ทำแล้วไม่ต้องอธิษฐานอะไรหรอกใช่ใช่น้องก็บอกเอางี้หนูนำเขาก็นำไปที่เขาก็นำแบบจริงๆยาวมากเรานึกในใจพูดไปตามเขาแต่นึกในใจจะอธิษฐานอะไรกันนะกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความไม่รู้เจอผู้นำบุญพันแท้ก็แล้วนำอธิษฐานยาวเลยแล้วหลังจากนั้นพอให้เขาไปก็จบแล้วก็ลืมกันไปเลยแต่ก็หันเขาก็ทำให้เรียบร้อยใช่พอหลังจากนั้นเดือนหนึ่งเขาเอาพระของหวานเป็นพระหยกหกองค์โอ้สาธุเขาก็เอากลับมานะคะครับผมเอามาให้แล้วก็พร้อมใบมงไอ้ตรงจุดสร้างพระนี่แหละเป็นจุดสำคัญมากเลยเพราะในทางธุรกิจเนาะมันก็มีจ่ายไม่มีจ่ายเราจ่ายเขามั่งเขาจ่ายเรามั่งเราไม่จ่ายเขามั่งเขาไม่จ่ายเรามั่งตรงนี้แหละจุดสำคัญเลยไปเจอผู้นำบุญอีกคนหนึ่งแต่ในทางธุรกิจนะใช่ครับคือหลังจากที่ทำบุญใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเป็นไงครับมันทำให้ชีวิตผมเจออะไรแปลกๆเยอะเจอเลยเหรอครับแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นบุญแต่รู้ว่ามันแปลกๆสรุปได้3เรื่องนะเรื่องที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องที่ว่าปกติเราเป็นผู้รับเหมาเนี่ยเราทำราคาเสนอเขาก็จะต่อรองราคาครับผมปกติก็จะต้องต่อรองราคาลงให้มันน้อยลงลดลงนิดลดแรงเยอะที่สุดครับมันมีอยู่งานนึงเนี่ยหลังจากสร้างพระเนี่ยนะครับหลังจากสร้างพระครับปกติงานผมนี่มันยังไม่เกินหลักล้านนะสมัยนั้นผมได้แค่หลักแสน 200,000 300,000 อยู่ประมาณนี้มีงานนึงผมทำไปประมาณ 120,000 ครับลูกค้าเป็นฝรั่งฝรั่งครับเขาเรียกผมมาคุยว่าอยู่ทำให้เสร็จภายใน 2-3 วันได้มั้ยงานเนี้ยผมก็บอกว่าได้ครับเขาบอกเสาร์ที่ทำได้มั้ยผมทำได้ครับเขาเขียนตัวเลขให้ผม 250,000 ผมตั้งแต่ทำมาตั้งแต่ทำงานมีแต่ต่อรองราคากดราคาให้มีเท่านี้นะแสนสองน่าจะเหลือสักแสนนึงจะเหลือสักแสนเพิ่มเป็น250,000เขา250,000ผมก็โอ้มันเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นก็มีเรื่องนี้เรื่องหนึ่งนะเรื่องแล้วได้มาเลยเนาะเลยมีความรู้สึกว่าเราไปคุยกับใครเนี่ยเขาให้การต้อนรับดีดีคุยกับเราดีขึ้นแล้วงานก็เข้ามาเยอะครับผมตัวงานที่สองนี่คือลักษณะที่ว่าผมไปเจอกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือไปรับงานพี่คนหนึ่งที่อยู่ระยองเหมือนกันพี่คนหนึ่งแล้วไม่เคยชื่อหรอกพี่คนหนึ่งเขารับงานก่อสร้างผมไปทำไฟฟ้าให้เขาครับผมงานไฟฟ้านี่จะเสร็จก่อนครับผมก็วางบินเก็บเงินเพราะเครดิต30วันเราก็ทำเสร็จแล้วว่าเราต้องขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนพอขอเก็บเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ยังไม่จ่ายครับมันติดนู่นไม่จ่ายก็เลยให้คนที่ทำหน้าที่โทรไปตามไปทวงเขาก็ไม่ยอมจ่ายเพราะว่ามันสิ้นเดือนแล้วมันต้องจ่ายเงินเดือนลูกน้องนั่นน่ะสิผมก็เลยทำไงดีอ่ะบุกไปที่บ้านเขาดีกว่าก็โทรไม่ให้ก็บุกไปถึงตัวเลยไปเจอตัวไปกันสองคนแล้วพอดีเขาอยู่คนเดียวพอขึ้นไปเขาก็ตกใจตกใจเอ้าเขาบอกมาทำไมเอามาทวงเงินครับเข้าไปที่ห้องก็เลยตั้งหลักไม่ทันนะก็หนีไม่พ้นเข้าไปนั่งคุยตอนแรกก็อารมณ์เสียโกรธมากครับในมาทวงกันมันไม่ยังไม่ได้ก็โอ้ทำไมไม่คุยกับลูกน้องเขาทำไมขึ้นมาทวงกับเขาเลยเขาก็เป็นระดับเอ็มดีแล้วครับผมเหมือนจังหวะเขารับโทรศัพท์มันร้อนกันแบบใจร้อนกันแล้วพอดีโทรศัพท์เขาเข้ามาเขาก็รับโทรศัพท์แล้วก็หลบไปคุยไปคุยกันผมก็เลยบอกสักทีแล้วว่าถ้าทางจะคุยยากเดี๋ยวเธอนี่เพียบนะพอดีผมเห็นรูปพระเป็นรูปพระที่ผมเคยสร้างที่เจดีใช่เขาบอกเดี๋ยวเธอจะเจอเดี๋ยวพูดเองรู้แล้วเขากลับมานั่งปุ๊บผมก็ไม่คุยเรื่องเงินนะผมบอกพี่เน
ี่ยผมสร้างพระแบบเนี้ยตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยวัดอยู่ตรงไหนไม่รู้นะสร้างมาแล้วแต่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้เนี่ยผมสร้างพระแบบเนี้ยพี่เขาบอกเอ้าเหรอสร้างด้วยเหรอเขาก็ยิ้มแล้วก็คุยดีคุยไปคุยมาก็เป็นรุ่นพี่ผมคนนึงเป็นรุ่นพี่ด้วยใช่แล้วก็มีบุญเชื่อมด้วยแล้วก็จ่ายง่ายๆเลยก็บอกเขาไปว่าพันธุ์ีจำเป็นต้องจ่ายเงินเดือนลูกน้องเขาก็เซ็นเช็คกลับมาให้เลยก่อนหน้านั้นไม่ได้มันไม่ตอนนั้นไม่มีทางแล้วจะได้แล้วนะพอเชื่อมได้บุญปั๊บแล้วก็เป็นสายบุญเลยทีนี้ครับแล้วเขาก็ถามผมว่าไปวัดหรือยังผมบอกยังไม่เคยไปช่วงนั้นประมาณปลายปี40ครับผมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวปีใหม่เนี่ยจะมีน้องเขาจะมาจัดนั่งสมาธิที่รีสอร์ทสมาธิปีใหม่รวมวันปีใหม่มานั่งสมาธิกันเพราะปกติเนี่ยบ้านผมเนี่ยบ้านเราคนละอย่างกับเขาเป็นที่สั่งสมของการนั่งเหล้าดื่มเพราะวันนั้นเนี่ยสั่งสรรค์คนดื่มทุกสิ้นปีแหละครับทุกสิ้นปีครับฉลอง31ธันวาคม40ครับผมวันนั้นฉลองกันที่บ้านประมาณสัก10กว่าคนนะนั่งล้อมวงกันพอเที่ยงคืนเป้งทุกคนก็จะยกแก้วชนกันแล้วไม่รู้อะไรโดนใจผมก็พูดขึ้นมาว่าแก้วนี้เป็นแก้วสุดท้ายของชีวิตผมโอ้โหมันก็พูดออกมาเฉยๆแล้วก็แล้วในนั้นก็งงกันหมดเลยก็มีคนพูดตามผมอยู่สองคนแล้วเราก็แก้วสุดท้ายในชีวิตแก้วสุดท้ายในชีวิตหมดแก้วแล้วก็แก้วครับผมเช้าผมไปนั่งสมาธิแบบกลุ่มกลุ่มไปเลยพาลูกสองคนไปด้วยครับครั้งแรกที่เจอก็ชุดขาวครับผมใส่เสื้อยืดผมก็ใส่มีเสื้อยืดขาวครับผมเป็นครั้งแรกที่นั่งสมาธิแบบนั่งสมาธิครับผมปกตินั่งสมาธิ5นาทีเนี่ยเขาก็ถือว่าจุดทีบดอกนึงสมัยเด็กๆครับผมหมดทุกนี่เราก็ไม่เคยหมดทุกทีครับพอไปนั่ง5นาทีก็ลืมตาเอ้าเขายังนั่งก็ยังนั่งกันดูเลยเฮ้ยนั่งหลับตาต่อ10นาทีเอ้าเขายังนั่งกันอีกก็เลยเดี๋ยวเราไม่ไหวแล้วกลุ่มนี้แปลกนั่งสมาธิกันจริงครับผมแต่เราก็นั่งไม่ได้เอาไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวปวดก็เลยออกไปอยู่ข้างนอกมันก็เป็นเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นด้วยการที่ได้เจอเหตุการณ์แบบแปลกๆหลายๆเรื่องทำให้อยากมาวัดอยากมาถึงวัดสักทีแล้วแล้วก็จำได้ว่าน้องที่คนที่ผมสร้างพระด้วยเนี่ยเขาก็เคยพามาแต่เรายังไม่ค่อยเข้าใจก็มาตามมาอย่างนั้นแหละมาอย่างนั้นแหละแต่พอเจอเหตุการณ์มากๆเข้าเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะรู้ว่าเรื่องบุญเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อยากศึกษาจริงๆแล้วตอนนี้จริงๆครับผมก็เลยได้มีโอกาสเข้ามารู้สึกจะได้มาบวชสามเณรแก้วโอ้อัญเชิญอัญเชิญพระบรมพุทธเจ้าโอ้สาธุนี่สามเณรแก้วอัญเชิญพระบรมพุทธเจ้านะเนี่ยครับซึ่งตอนนั้นสนุกสนานมากครับใช่ครับเพราะสนุกด้วยการรับบุญเยอะมากครับรับบุญเยอะมากแล้วก็ได้อะไรเยอะด้วยได้อะไรเยอะมากเลยครับก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเส้นทางบุญมันเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ลุยทุกบุญฮะลุยทุกบุญรุยมาเรื่อยๆจนนั่นทำไปบอกว่ามาครั้งแรกก็45บาทเนาะครับแล้วก็ค่อยๆทำเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ได้มาเจอกลุ่มมาเจอผู้ประสานงานแล้วครับตอนนั้นเป็นกลุ่มแก้วจักรพรรดิเนาะตอนนั้นใช่ตอนนั้นเป็นแก้วจักรพรรดิอยู่ที่สภาจักรครับผมสภาจักรเขาก็พยายามโทรไปคุยเรื่องบุญชวนเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็น้องก็จะโทรไปบอกเป็นระยะว่าเดี๋ยววันนี้หลวงพ่อลงนะเราก็บึ้งกันมาเลยจากระยองพอบอกหลวงพ่อเราก็บึ้งมาเลยครับบึ้งมาเลยตอนนั้นครับมอเตอร์เวย์ยังไม่เสร็จยังไม่มีมอเตอร์เวย์นะครั้งก็หลงเลาะไปเรื่อยพอถวายเสร็จก็กลับมาแค่นี้เองนะมาแค่นี้มาถวายให้ได้ถวายแล้วก็กลับเลยครับวิ่งไปวิ่งมาทุกครั้งที่น้องบอกว่าหลวงพ่อลงนี่ก็คือมาเกือบทุกอาทิตย์ช่วงนั้นเราจะถวายก็เกิดทุกอาทิตย์แหละหลวงพ่อจะลงรับทุกเสาร์อาทิตย์นะเกือบตลอดเลยแหละเราก็มาตลอดไม่ตกบุญเลยมีเท่าไหร่ไม่รู้แหละก็ทำไปก่อนก็จะจังหวะถ้าบอกว่าปุ๊บก็มีเท่าไหร่ก็มาเลยจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่เลยทุกครั้งก็มีถวายตลอดคนจดคือผู้ประสานงานจนเขาเริ่มงงนะแต่ว่าจุดครั้งแรกเลยเป็นภาพที่บอกว่าจำมาตลอดเลยประทับใจวันที่รับประธานรองครั้งแรกนึ่งเป็นกฐินตอนนั้นเห็นหลวงพ่อให้มารับใบปรนที่สภาจากสภาตอนนั้นผมจำไม่ได้ว่าเป็นอะไรนะแต่เป็นใบเป็นบัตรปวารณาบัตรปวารณานะเราก็เห็นเขาปกติผมนั่งนี่ผมต้องท้ายสภานะครับผมไม่ค่อยเข้าไปนั่งข้างหน้าก็มีเขาเข้าแถวกันไปรับทีละคนจนหมดแล้วครับผมเพราะท่านก็ยังไม่ลุกครับเราก็นั่งดูท่านอยู่
เราก็ไม่ได้เข้าไปนะก็เราไม่ได้มาอะไรประการนี้นี่ไม่ได้นั่งไม่ได้จนท่านก็นั่งอยู่ไม่ยอมลุกเราก็สะกิดนี่สงสัยหลวงพ่อรอเรานี่คิดดีนะเนี่ยรีบไปเถอะสงสารท่านไปแค่สองคนเลยแหละไปสองคนตอนนั้นคิดยังไงครับตัวพี่ก็สะกิดแล้วเป็นไงตอนก็ไม่ได้คิดอะไรก็เดินตามเขาไปเขาว่าไงว่าตามกันว่าตามกันเขาเดินตามไปรับใช่ใช่ค่ะเขาไปรับท่านไปรับทั้งสองคนเลยค่ะรับเสร็จก็เดินกลับมาแล้วยิ้มนึงอ่ะมันมีคำว่าเอ็มหนึ่งเอ็มสมัยนั้นอะไรเอ็มนั่นเนี่ยเขาไปถามก็ว่าไงพอไปถามน้องแล้วว่าเอ็มที่เอ็มนี่คืออะไรหนึ่งล้านโอ้เป็นไงพอได้ยินก็หนึ่งล้านอึ้งหันหน้ามองกันเลยรับมาแล้วเป็นไปไม่ได้ชีวิตเราไม่เคยจับเงินล้านอ่ะแสนนี่ก็เมื่อก่อนได้เงินแสนแรกเนี่ยรู้สึกผมจำได้ผมจะเอาไปนอนปูบนที่นอนอยากจะนอนทับมันไม่เห็นไปไหนแต่ว่านั่นคือธุรกิจก็ระดับแสนแค่นั้นเองระดับเอ็มไม่เคยเห็นแต่พอรับบุญระดับเอ็มนี่แต่รับแล้วรับมาเป็นไงครับผมจำไม่ได้นะว่าทำได้หรือเปล่าแต่ที่จำได้คืองานเข้ามหาวิหารหลวงปู่อ๋อช่วงนั้นเลยไม่แน่ใจว่างานเดียวกันเปล่าครับผมนั่นแหละช่วงนั้นเลยแหละจำได้นี่พอได้พอรับไปนี่แต่งานมันเข้าอ่ะมันจะมีงานอยู่ตัวซึ่งเป็นงานค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นครับของบริษัทหนึ่งครับก็ขึ้นหลักล้านหลักหลายล้านนะหลายล้านเนาะแต่ก็ยังไม่ถึง5ล้านประมาณ 3-4 ล้านครับผมงานนั้นเป็นงานสถานีไฟฟ้าที่ทางกำแพงเพชรครับเป็นโรงงานใหญ่เลยแหละใหญ่อยู่ซึ่งเราผมรับงานซีวิลด้วยปกติทับเฉพาะไฟฟ้าแต่งานนั้นผมรับซีวิลมาด้วยก็ทำหมดเลยตั้งแต่ฐานรากจนถึงจ่ายไฟครับงานเนี่ยผมไปวันนั้นมันรุ่งเช้าเนี่ยก็จะจ่ายไฟแล้วครับผมก็ไปวันก่อนจ่ายไฟวันหนึ่งไปถึงเนี่ยที่หน้างานเนี่ยยังไม่เสร็จเลยครับงานซีวิลยังไม่เสร็จเลยหินยังไม่ได้ปูเลยครับบ่ายสามแล้วหินยังไม่มาเลยยังไม่มาเลยแต่มอบงานก็พรุ่งนี้แล้วใช่หินรู้สึกจะทยอยมา4โมงกว่าครับครับทีนี้พอ5โมงปุ๊บคนงานก็กลับเขาไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าไม่ได้บอกว่าต้องทำให้เสร็จครับผมเราก็บอกโคแมนเฮ้ยพรุ่งนี้จะจ่ายไฟแล้วเนี่ยคุณไม่ได้ล็อกคนเอาไว้จะทำยังไงครับเขาก็บอกก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะก็ไม่รู้เนี่ยว่าจะมาตอนไหนงั้นผมก็ทำเองดิผมก็ลงไปโกยหินเองปุ้งกี่นี่นะปุ้งกี่ทีละปุ้งขี่พื้นที่ประมาณสัก40คูณ60เมตรครับ40คูณ60เมตรเป็นตารางพื้นที่โอ้เต็มพื้นที่นะครับหินขนาดก้อนที่ในสถานีไฟฟ้าเนี่ยครับพอผมลงไปทำแล้วลูกน้องก็เข้ามาช่วยกันทำครับสักประมาณ 7-8 คนนึงอทำกันน่าจะตี1แล้วมั้งครับเสร็จตี1ไอ้นั่นงานซีวิลนะครับงานไฟฟ้าผมก็พอดูลูกน้องตรวจสอบอีกคืนนั้นสว่างผมทำสว่างเลยสว่างแล้วก็งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยปกติทั่วๆไปเนี่ยอย่างน้อยอย่างเร็วเลยก็อาทิตย์นึงถึงจะจ่ายไฟได้ครับผมทำกับลูกน้องเนี่ยทั้งคืนครับผมทั้งหินทั้งตรวจสอบระบบไฟฟ้าเช้ามาเนี่ยจะของานมาแล้วผมจะตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนครับเจ้าของงานมาปกติเนี่ยจะจ่ายไฟการไฟฟ้าภูมิภาคก็จะต้องเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาตรวจสอบใช่เขาต้องมาตรวจสอบกับเราด้วยแต่ว่าไม่มีมาไม่มาอ้าวมีแต่เจ้าของโรงงานมาอ้าวเจ้าของโรงงานถามผมว่าจ่ายไฟได้ไหมเออจ่ายได้ครับจ่ายได้ผมก็จ่ายเงินได้ประมาณนั้นเลยพอแต่ผมก็บอกว่าปกติจ่ายไฟเนี่ยจะต้องมีไลน์สายส่งเขาจะต้องสับไลน์เข้ามาให้ก่อนผมไม่เป็นไรเขาก็โทรศัพท์ครับโทรศัพท์สั่งทางนั้นก็จ่ายไลน์มาให้จ่ายมาให้เสร็จพวกงั้นจ่ายเลยโอ้โหเอางั้นเลยผมก็เอะใจว่าใจนิดนึงครั้งหนึ่งพอดีมันเป็นตู้สวิตช์เรียนกันอยู่นี่ครับผมมันสะกิดใจอยู่ไอ้อะไรมีคล้ายๆกับมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไปเปิดตู้ดูพอดีเจอจังหวะสายมันไขว้โอ้โหเป็นสายมันมีแรงสูงแรงลงมาเป็นแรงต่ำนี่ครับผมช็อตช็อตด้วยกันทั้งคู่เลยเปิดปั๊บช็อตปั๊บอะไรเกิดขึ้นก็มันระเบิดครับเสียหายเท่าไหร่บอกไม่ถูกกันแล้วสถานีไฟฟ้านี่มันก็น่าจะเป็นร้อยล้านนะผมรับงานเฉพาะค่าแรงครับผมแต่ถ้าเกิดไปทำก็เสียหายก็จบจบเลยแต่เราเอ๊ะใจได้ก่อนไปเห็นเอ๊ะมันผิดปกติมันก็มีอะไรโดนใจให้ไปเปิดผมก็แปลกใจมากเลย
อยู่ๆก็เจอครับผมแล้วก็แก้ไขได้ก็สบายใจจ่ายไฟก็ราบรื่นไม่มีปัญหาโอ้โหยังงงอยู่ว่าวันเดียวครับทุกอย่างได้จบหมดเอองงไหมงงไหมพอไปด้วยกันนี่งงอยู่ค่ะแต่ตอนกลางคืนประมาณสักเที่ยงคืนเลยครับห้าทุ่มก็นั่งอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ก็นั่งสมาธิครับก็ยังไงก็ขอบารมีหลวงปู่อยู่แล้วเพราะเราตั้งใจว่างานนี้เราขอกำไรล้านหนึ่งแหละเพราะเรารับมาแล้วใช่บอกยังไงหลวงปู่ต้องช่วยนะหินกองพันเนินเลยจะทำยังไงก็นั่งสมาธิไปเรามีความรู้สึกว่าหินน้ำมันหายไปแบบแปลกๆแบบเร็วอ่ะคนแค่คนละ7 8คนเนี่ยครับผม7 8คนแล้วหินมันแบบตั้งเป็นเกือบ10รถ10รถ10ล้อมาดําไว้อ่ะแล้วมันหายไปแบบอัศจรรย์อ่ะด้วยความหรือว่าเรานั่งสมาธิแล้วเราเบื่อก็ไม่ทราบแต่มีความรู้สึกว่ามันหายไปเร็วแล้วเช้ามามันก็เรียบเรียบร้อยเรียบร้อยเลยใช่ค่ะแล้วก็ได้ตังค์มาจริงๆด้วยก็งานนี้ก็กําไรมา 1M พอดีเป๊ะดูแล้วก็ได้เป็นประธานรองเป๊ะครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยค่ะโอ้อัศจรรย์อีกแล้วพอจากนั้นคุณครูไปอ่ะปีนี้เราเอาเล็กๆกองเล็กๆจับช้างมาแล้วเรามาจับหมูได้อีกเท่าไหร่ได้หมูอีกกี่ตัวรู้สึก4 4ตัวเออตอนนี้ก็ทำบุญแบบแปลกๆแบบนี้ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงปี41ครับผมช่วงปี41ขึ้นปี42ครับผมแล้วก็ปี42นี่จะเป็นปีที่เราดังมีเรื่องใช่ฮะเพราะว่าวันนั้นผมจำได้ว่าวันมาฆะครับก็เราเข้าพิธีตอนเช้าครับผมวันนั้นที่วัดตะวันแก้วแต่ว่าผมไม่ได้อยู่เพราะผมไปต่างจังหวัดครับพอเราช่วงเช้าเสร็จพิธีปุ๊บผมก็พาครอบครัวไปดูงานลูกน้องที่ทางโซนอีสานครับผมตอนนั้นเนี่ยไปถึงอีสานเนี่ยจำได้ว่าหนังสือพิมพ์ลงข่าววัดหน้าหนึ่งเลยหน้าหนึ่งนะหน้าหนึ่งแต่ดีนะข่าวยังดีอยู่เลยว่ามีตะวันแก้วอะไรเนี่ยโอ้อาจารย์ตะวันแก้วเกิดขึ้นพอเช้าอีกวันนึงในวันนึงข่าวตรงกันข้ามมีเรื่องเวลาจนลูกน้องเขาก็บ่นเอ้ยเนี่ยพี่ถูกหลอกนะยังรู้อย่างนี้เออพี่ถูกหลอกแล้วผมก็เลยบอกเอองั้นก็ดีเหมือนกันลองพิสูจน์ดูดิว่าไอ้ตอนที่มันดีเนี่ยใช่บุญหรือเปล่าเอาช่วงเวลานี้เป็นตัวพิสูจน์เลยเหรอก็ปี42ก็เลยหลังจากนั้นก็เลยไม่ได้เข้ามาวัดเลยก็เลยลองดูว่าเดี๋ยวลูกน้องก็บ่นว่าผมมาทำบุญเยอะทำบุญเยอะถูกหลอกแล้วแค่ปีเดียวนะปี41ผมครับผมก็ได้ยินว่าก็พูดกันมาว่าไอ้นี่วัดมีเรื่องมีราวอย่างเงี้ยเราโดนหลอกโอเคไม่เป็นไรเราก็ไม่อยากไปยุ่งอะไรเขาครับผมงั้นก็เราทำงานลุยเหมือนเดิมครับเป็นไงปี42เนี่ยไม่ได้เข้าวัดครับจนมันก็กลับไปสู่สภาวะที่เราเคยเป็นเกินก่อนที่จะมาทำบุญก่อนมาวัดใช่คือเกิดอะไรขึ้นงานก็หายากนี่ลูกน้องก็เริ่มมีปัญหาแตกกันครับตอนนั้นลูกน้องออกไปเป็นทีมครับผมชุดเลยจนรู้สึกว่าพี่กัลยาณมิตรที่มาชวนที่เจอผมครั้งแรกเนี่ยเขาก็มาบอกว่ากลับวัดได้แล้วถึงเวลาแล้วผมก็เลยบอกถึงเวลาแล้วพี่กลับได้แล้วไม่ถูกเลยเอาคนนู้นมากคนนั้นก็คืออยากแกพิสูจน์เหมือนกันเพราะว่าเขาก็ว่ามาอย่างนี้เนาะใช่ค่ะตอนนั้นก็ลูกน้องแตกกันเหลือประมาณทั้งออฟฟิศเลยค่ะมีอยู่ลูกน้องสี่คนแล้วก็ลูกพี่อีกสองคนเหลือแค่หกจากประมาณเกือบ20อะค่ะก็หลังจากที่เราไม่เข้าวัดคือปี42ทั้งปีเลยค่ะทั้งปีเลยนะทั้งปีปี42รู้สึกเราทำบุญไปแค่7ไม่ได้มาเลยรู้สึกจะ 7,000 กว่าบาทงานว่าจะได้ก็ไม่ได้ใช่งานหลุดที่ได้มาแล้วก็หลุดที่ดิวอยู่3งานที่ว่ายังไงเราต้องได้แน่นอนครับผมก็หลังก็ไม่ได้ก็ยังแบบยังไม่ตัดสินใจยังไม่สรุปรอผู้รับเหมาอีกหลายรายก็อยู่เงี้ยมาตลอดแต่ในระหว่างนั้นคือเขาชะลอมาทั้งปีนะแล้วเราก็ไม่ได้เข้าวัดก็คือชะลอเราก็พี่เขามาตามเข้าวัดครับเออพอตามเข้าวัดช่วงนั้นจังหวะที่คุณยายละสังขารพอดีเราก็มาร่วมงานสวดอภิธรรมคุณยายก็ชวนมาตรงนั้นเราก็เลยกลับหลังจากนั้นก็เข้ามานี่ก็ไม่เอาแล้วอ่ะไม่ไปแล้วไม่พิสูจน์แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลือกแปลกพอเข้าปั๊บงานที่ว่าหลุดทั้ง3งานนี้ที่เขาชะลออยู่ก็กลับมาเป็นของเราหมดเลยค่ะหมดเลยอันนี้ชัดเจนแล้วว่าไม่ต้องพิสูจน์อีกแล้วใช่ค่ะก็หลังจากพิสูจน์มาจนแบบแทบจะปิดบริษัทแล้วมีแต่ปัญหามีแต่ปัญหา
แต่เราก็ได้กลับมาหมดนะแล้วก็งานยายนี้เราก็ทุ่มเต็มที่นี่พอเริ่มงานคุณยายเราก็เต็มที่ใช่ค่ะวัดสามหมื่นวัดกีกองนี่เราก็เต็มที่สุดๆเลยใช่ค่ะทุกบุญเลยทุกบุญเลยรัตนภูษาของคุณยายนี่เราก็ได้ทำอย่างเต็มที่แล้วก็โรงแก้วคุณยายนี่เราก็ทำเต็มที่โอ้ได้สุดยอดเหมือนกันตรงนั้นสาธุไอ้แบบเต็มที่นี่ไม่ใช่ว่าแบบมีนะแบบคือเอามาก่อนใช่ค่ะมีใจไงซึ่งคนที่ทำคือคนนี้ครับคนนี้ทำก่อนแล้วค่อยไปบอกคนนู้นคือถ้าบอกก่อนคงไม่ได้ทำปกติเขาจะไม่บอกคือคิดยังไงครับตอนนั้นพอเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ยปกติที่ว่าเราอธิษฐานก็ว่าครับให้เหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีใช่ไหมครับผมบอกว่าถ้าเหลือกินเหลือใช้สงสัยจะไม่ได้สร้างบารมีนะรอให้เหลือก็มัวรอให้เหลือมันไม่เหลือนะครับครับคือชีวิตเราจริงๆมันไม่เหลือนะใช่ฮะมันไม่พอด้วยซ้ำไปผมก็เลยคิดว่าจังหวะของเงินที่จะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยครับผมมันไม่ชัดเจนมันไม่นิ่งแล้วก็มันไม่แน่นอนนะครับก็บอกสมบัติเป็นของกลางครับมันวนไปวนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นจังหวะที่มันอยู่ในกระเป๋าเราหรือในสิทธิ์ที่เราที่จะใช้มันได้ครับผมก็อาศัยจังหวะช่วงนั้นน่ะครับก็ดึงออกมาทําดึงมาก่อนเลยกะดึงออกมาก่อนมันก็แปลกตรงที่ว่าจังหวะที่เงินเข้าเนี่ยยกตัวอย่างจัดงานนึงที่มันได้มาแล้วว่ามันต้องเอาก่อนเลยมันทุกงานนะครับมั่นใจว่าดึงออกไปแล้วจะมีเข้ามาจะเข้างานจะเข้าจังหวะที่หลวงพ่อบอกบุญพอดีครับมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดแล้วเราก็ทำอย่างนั้นตลอดใช่ครับเออเคยก่อนๆหน้านู้นปีแรกๆเนี่ยครับเราก็ยังกังวลเราก็ยังห่วงว่าเดี๋ยวเงินจะไม่พอใช้เออแล้วยังบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็ทำติดๆขัดๆมาครับได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยปีนึงเต็มที่ก็ไม่เคยเกิน2ล้านต่อปีต่อปีนะสะสมแล้วทุกบุญก็ไม่เกิน2ล้านปี54 55 56 3ปีเนี่ยชัดมากไปเช็คตัวเลขกันเนี่ยครับ5ล้านขึ้นโอ้โหผมก็ย้อนกลับไปเอ๊ะทำยังไงนั่นน่ะสิจริงๆอ่ะความคิดตอนที่ว่าเราจะดึงเงินออกมาเนี่ยแล้วไม่ให้เกิดเดือดร้อนเนี่ยครับผมมันใช้ความคิดเยอะแต่ว่าเวลาเราฟังหลวงพ่อเนี่ยครับผมส่วนใหญ่ก็คือทุ่มสุดชีวิตมันมีคำหลายๆคำเช่นที่รับที่แห้งที่แจ้งที่เปียกผมก็มานั่งคิดตีความหมายคืออะไรคืออะไรตีความสำหรับเราสำหรับอาจารย์ก็พยายามจะบอกให้เราเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วเราทำแบบนั้นแล้วยังซึ่งผมก็บอกเอ๊ะมันยังไม่ได้เต็มที่ขนาดนั้นนะครับผมถ้าอย่างนี้เนี่ยเงินมันมาอยู่แล้วครับผมไอ้รายจ่ายก็มีอยู่ใช่ครับแต่ถ้าเราบุญไม่พอเนี่ยมันก็อุปสรรคมันจะตามมาอีกเยอะซึ่งเราก็เจอกันบ่อยๆบ่อยๆผมก็เลยตัดสินใจทำก่อนครับผมมีอยู่ครั้งนึงถึงขนาดที่แบบเกือบปิดบริษัทจะปิดบริษัทแล้วปิดบริษัทเหลือตังค์อยู่แค่ที่ตอนนั้นน่ะผมต้องเอาตัวเองไปสมัครเป็นลูกจ้างบริษัทไปรับเงินเดือนไปรับเงินเดือนตอนนั้นเขาให้เดือนละ 60,000 ครับผมแล้วก็ผมเหลือลูกน้องอยู่4คนครับตอนแรกว่าจะปิดแล้วแหละสงสัยจะไปไม่ไหวครับปรากฏว่าเขาให้งานที่สุวรรณภูมิครับเป็นระบบคอมพิวเตอร์คอนโทรลสถานีไฟฟ้าทั้งหมดเป็นดึงเมนยูนิตผมเหลือลูกน้อง4คนก็รับตัดสินใจรับงานให้ลูกน้องแต่ตัวเองเนี่ยต้องไปทำงานกับบริษัทครับผมต่างชาติมีอยู่ครั้งนึงมันมีเหลือเงินอยู่ในกระเป๋าอยู่ 50,000 ครับ 50,000 นี่คือสุดๆแล้วตอนนั้นจะไปทำอะไรยังไม่ได้ทำอะไรจริงๆผมก็มีหนี้ที่ต้องชำระครับผมมันแปลกตรงที่ว่าน้องเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าวันนี้หลวงพ่อจะลงรับปัจจัยนะนะอีกแล้วเราเองเนี่ยตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ครับผมก็เหลืออยู่ 50,000 เนี่ยครับก็ตัดสินใจทำตัดสินใจทำก่อนเอาบุญก่อนนะครับเพราะตอนนั้นเราก็แย่ๆอยู่ยังไม่บอกคนนู้นจริงๆบอกเขาว่าจะไปทำแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ก็เลยขับรถออกมาไปด้วยกันขับรถจะมาที่วัดครับในระหว่างทางเนี่ยลูกเจ้าหนี้เจ้าหนี้โทรมาจังหวะที่เรามีหนี้เขาอยู่ประมาณ120,000ครับเขาบอกว่าถ้าเธอมีเงิน50,000ตอนเนี้ยฉันจะเคลียร์หนี้ให้หมดเลย120,000คือแต่เดี๋ยวจะสอนเอาแค่50,000ใช่แต่จ่ายตอนนี้ให้ไปเลยผมมีอยู่50,000พอดีผมจะถวายหลวงพ่อ50,000
ผมก็เลยขับรถผมแปลกใจแล้วรับโทรศัพท์อยู่ขับรถไปด้วยไงผมว่าเนี่ยถ้าคืนเอาเงินมาให้ฉัน 50,000 นะ 120,000 นี่นี่เคลียร์ไปเลยมันเป็นอะไรที่จังหวะที่ผมต้องตัดสินใจเอาไงเอาบุญหรือเอาเคลียร์นี่เอาบุญหรือเคลียร์นี่ผมเงียบเลยผมว่าเขารู้ได้ไงว่าเรามีอยู่ 50,000 นั่นน่ะเป็นเรื่องแปลกมากแล้วก็จุดนั้นเป็นจุดตัดสินใจที่ผมต้องนิ่งมากๆครับผมก็ไม่ได้บอกเขาเลยว่าในเมื่อเราตัดสินใจทำบุญแล้วครับผมขับรถออกมาแล้วครับผมในสภาวะนั้นเนี่ยเขาโทรมาปุ๊บเขาจะให้เคลียร์หนี้เลย 50,000 เองแต่หนี้ 120,000 ครับผมบอกผมเอาบุญก่อนเอาบุญสาธุถ้าบอกคนนู้นก็ให้เคลียร์ก่อนเลยแหละแน่นอนอยู่แล้วผมก็คิดว่าอย่างนั้นผมก็เลยไม่บอกไม่บอกเราไปทำบุญก่อนเลยพอถวายเสร็จปุ๊บมันโล่งนะมันโล่งเสร็จแล้วก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยเจ้านี่โทรมานะเมื่อกี้แหละแต่ผมถวายไปแล้วแหละสาธุวันนี้ก่อนแต่ข้อผ่านผ่านนะทุกอย่างนี่คือหนี้ที่มีผมก็คิดอยู่แล้วว่ายังไงผมก็ต้องชำระให้หมดครับแล้วพอบอมีบุญเนี่ยแต่ยังไงเจ้านี้ก็ลดให้อยู่ดีอะค่ะก็คือเขาก็ขอเคลียร์แค่ 50,000 เหมือนเดิมเหมือนเดิมดีแหละใช่เขาก็ยกให้เหมือนเดิมหลังจากนั้นก็เคลียร์เขาค่ะนี่คือบทพิสูจน์ที่เราเจออย่างนี้มาเรื่อยๆมีอยู่ครั้งนึงเหลืออยู่เอสเดียวเหมือนกันตั้งใจจะมาถวายเลยไปยูเทิร์นตรงน่ะบางคันน่ะซึ่งเป็นอีกคันที่ถ้าไม่ตัดสินใจทำก็สีเหมือนกันคือปกติที่ผมเป็นคนทำก่อนอยู่แล้วครับผมงานนี้เขาอยากให้เขาได้บุญกันเราแบบเต็มๆทำก่อนอะไรเงี้ยครับผมเขาก็ลังเลมันเหลืออยู่เอสเดียวเนาะก็โทรไปร้องเจ้าหน้าที่มาช่วยคุยให้หน่อยช่วยคุยหน่อยตัวช่วยรู้สึกว่าให้เขาขึ้นบรรณาวัตรอ๋อครับกลับลงมาปุ๊บเขาก็ตัดสินใจทำครับเราก็โอเคโอเคแล้วได้ทำได้ถวายตรงกันแล้วพอเราถวายเสร็จปุ๊บตอนนั้นติดสักเที่ยงพอดีครับผมก็เลยบอกไปทานข้าวกันเอารถมาสรถเล็กๆรถมาสรถน้องมีนาน้องมีนาเออขับรถอยู่ที่คลองหนึ่งเนี่ยครับผมจะไปกินข้าวก็ไปขับรถก็ช่วงนั้นรถจะติดถึงหน้าโรงเรียนไทยรัฐครับผมในระหว่างที่กำลังขับจะจอดเนี่ยมันมีรถโม้ปูนโม้ปูนรถโม้ปูนมันก็บีบแตรลั่นในหลังรถจี้ตูดผมอ่ะครับถ้าใครไม่รู้คิดว่าเขากำลังแกล้งเราไล่เราหรือเปล่านี่อะไรอย่างนั้นเลยนะผมก็หงุดหงิดผมเอ๊ะทำไมต้องมาบีบแตรเห็นอยู่แล้วว่าข้างหน้าเนี่ยรถติดแล้วใช่ยังไงมันก็ไปไม่ได้ครับต้องไม่บีบแตรก็จอดให้ผมหน่อยผมก็เลยบอกอยากชนหน่อยผมก็หลบให้เพราะแค่ผมหลบไปปุ๊บเนี่ยมันก็วิ่งเข้าไปชนแบบมันชนจริงด้วยประมาณ10คันชนจริงๆฮะเออเรามารู้ทีหลังเพราะอะไรครับเบรกแตกที่ก็กดแกรถก็เบรกแต่เราหลบไปแล้วเขาให้สัญญาณแต่ให้สัญญาณเราคิดว่าเขาหาเรื่องเราจะไปก่อนให้เขาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราไม่หลบก็รถมีนาน้องมีนาคันเล็กด้วยเราประรถที่ชนข้างๆก็เป็นรถแก๊สด้วยเติมแก๊สด้วยรถข้างๆด้วยปรากฏว่าคันแรกที่เขาชนเนี่ยเป็นรถแก๊สเก่งคนขับรถออกจากประตูตัวเองไม่ได้ก็ต้องถีบประตูอีกข้างเขาออกมาเขาก็วิ่งเข้าไปริมถนนเสร็จแล้วเขาก็วิ่งกลับไปเปิดกระโปรงแล้วก็ปิดแก๊สพอผมเห็นรถแก๊สผมก็ถอยเลยผมบอกรีบถอยแต่ถอยไปไหนล่ะถอยไม่ได้เพราะมันมากันเต็มหมดแล้วปิดทางแล้วไปไม่ได้เลยตอนนั้นก็เลยนึกถึงบุญเลยไหมตอนนี้นะนึกถึงบุญอย่างเดียวแล้วว่าเราทำบุญไปแล้วไม่เป็นไรหรอกพอเขาเคลียร์อะไรทางได้ก็รีบไปก็ไปนั่งทานข้าวเขาทานข้าวไม่ลงขึ้นไปลงผ่านหักซีดเหตุการณ์ถ้าไม่ตัดสินใจทำเอสนั้นก็ไม่รู้จะอะไรจะเกิดขึ้นครับใช่บุญมาช่วยในจังหวะนั้นพอดีโอ้สาธุเอามาปี55ครับคือปีที่แล้วนี่บอกว่าโอ้สนุกสนานมากเลยทำบุญได้เยอะมากเลยเป็นอีกปีนึงที่บุญส่งผลแล้วก็ทำได้เยอะมากมันก็หลักการเดิมนะครับครับปี54เนี่ยช่วงจังหวะหนึ่งเพื่อนผมครับเป็นนักธุรกิจทำงานใหญ่กว่าผมเยอะครับผมทำระดับ100 200ล้านมีปัญหาครับหนักมากถึงขั้นล้มละลายครับจะฆ่าตัวตายก็มาผมก็เลยบอกงั้นก็มาช่วยกันทำครับพอเขาเข้ามาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าบุญเขาเยอะกว่าบุญครับผมรู้สึกว่าผมไม่บุญยังไม่พอที่จะรับงานระดับ100ล้านผมก็ไม่รู้จะช่วยเขายังไงก็ผมก็เอาบุญเป็นหลักครับผมก็บอกเขาแล้วว่าผมเอาบุญเป็นหลักนะครับผมทำธุรกิจไปผมก็ทำบุญไปใช่ไหมนะทำบุญไปซึ่งพอเขาเข้ามาเนี่ยงานที่เคยทำระดับไม่เกิน20ล้านนะ10กว่าล้านต่อปีเนี่ยครับผมมันก็ขึ้นไปถึง30ล้านในปี54ใช่ครับ
ผมก็ทุ่มทำบุญตอนนั้นคือเขาก็ทำบุญเยอะขึ้นทำบุญเยอะขึ้นแล้วก็ศึกได้รอหลวงปู่ครับผมมาองค์ที่ห้าองค์ที่ห้าครับทำไปได้2กิโลสาธุบุญก็ได้ทำเยอะขึ้นธุรกิจก็ดีขึ้นดีขึ้นครับครั้งแรกเนี่ยผมทำกิโลนึงก่อนแล้วผมก็บอกเขาเขาบอกเขาเอาด้วยเอาด้วยก็มีก็คนละกิโลโอ้พอคนละกิโลนี่เขาเริ่มคิดหนักแล้วพอปลายปี54เนี่ยครับผมรู้สึกว่าปัญหาหนี้สินเขารุมเร้าเยอะเขารับไม่ได้เพราะว่าเงินรู้สึกจะมาทางบุญเยอะครับผมเขาก็บอกว่านั้นเขาขอแยกอ๋อขอแยกแล้วแหละเฮียทำบุญเยอะเหลือเกินคือผมคิด2ทาง1ก็คือบุญช่วย2ก็คือหาแหล่งเงินกู้หาในทุนอะไรแบบผมหาแหล่งเงินกู้เนี่ยผมก็รวบรวมที่ดินที่ระยองที่เคยซื้อบ้านที่ระยองหลังนึงแล้วก็บ้านที่นี่รวบรวมแล้วก็ไปรีไฟแนนซ์แบงค์ครับผมแบงค์ก็ให้โอดีแต่ตอนที่เขาอยู่เนี่ยแบงค์ยังไม่อนุมัติครับผมปรากฏว่าพอเขาขอแยกปุ๊บเนี่ยสัก 2-3 เดือนเลยมั้งเขาก็ของานที่ได้มาเนี่ยเราก็แบ่งงานกันส่วนใหญ่งานนี้ให้เขาไปเกือบหมดผมเหลืองานอยู่งานเดียวผมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหางานใหม่ครับผมอ่ะยกให้พอยกให้เขาไปหมดปุ๊บเนี่ยแบงก์อนุมัติครับมาโอดีเดิมที่เดิมเมื่อก่อนเนี่ยจาก 500,000 ครับพอหน้านู้นก็ให้มาเป็น3ล้านครับจาก3ล้านพอปี54ก็ได้มา6ล้าน7ก็เป็น9ล้าน7ครับผมโอดีคือเงินถ้าเป็นนักธุรกิจคงรู้จักโอดีก็คือเงินจะมาสำรองก่อนครับแต่ว่าตอนนั้นงานมันยังไม่มาเนาะโอดีมันมาแล้วเงินงานมันไม่มีผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วหลวงพ่อบอกบุญกฐินเริ่มต้นผมก็เห็นหลวงพ่อทำบุญกฐินทุกวันทุกวันแล้วหลวงพ่อก็ถามว่าเราทำบุญแล้วหรือยังทุกวันผมเอามั่งเราไม่เคยทำตามที่หลวงพ่อบอกเลยครับก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็ถวายพระทหารทุกเช้าพันทุกวันตั้งว่าอาทิตย์ละเอสก็มาถวายต้องทำไม่ได้เอสลูกก็มันก็ไม่มากเกินไปในวงเงินโอดีที่มีอยู่ครับผมสักถึงระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็เงินก็จะกลับมาเองครับผมก็อาทิตย์ละเอสอาทิตย์ละเอสทุกอาทิตย์ครับผมก็พอดีจังหวะถึงวันเกิดพฤษภาวันเกิดเขาตอนนั้นรอหลวงปู่องค์ที่6องค์ที่7มาแล้วองค์ที่7นี่มาองค์ที่7เลยนะเนี่ยก็เลยบอกเขาว่าปิดกองเลยดีกว่ากองกิโลแรกกิโลแรกปิดเลยเขาก็โอเคสาธุถ้าวันเกิดเขานี่ง่ายหน่อยครับผมจำแม่นดีจำแม่นแล้วก็หลังจากนั้นก็อาทิตย์ละเอสต่อเหมือนเดิมครับผมก็งานก็ยังไม่เข้าครับผมก็รู้สึกว่าไม่ทันใจหลวงพ่อก็คือพระอาจารย์อะไรก็เร่งระดมบอกบุญกันนะมาปิดได้แล้วมาบุญใหญ่ของเราครับเลยปิดเลยพอวันเกิดผมในวันเกิดเขาตัดกันอันนี้เกิดเรามั่งปิดกิโลนึงครับเอีกกิโลนึงครับสาธุบอกพองานนี้งานเข้าเลยเหรอตอนที่รอหลวงปู่วันที่10 ตุลาครับ10ตุลาเนี่ยครับผมคืองานจริงๆงานใหญ่มันจ่ออยู่ไม่ยอมสรุปสักทีว่าให้ใครอ๋อก่อนหน้านู้นน่ะผมไปที่เขาใหญ่ปีสไปนั่งสมาธิปรากฏว่ามีงานอยู่งานนึงเนี่ยครับผมเป็นสถานีไฟฟ้าที่ผมดูแลเมนเทนแนนซ์อยู่ประมาณครับผม10ปีแล้วนั่งสมาธิวันนั้นเนี่ยสถานีไฟฟ้าเขาระเบิดครับผมทำใหลูกค้าก็โทรมาว่าสถานีไฟฟ้าระเบิดเราก็ตกใจบอกเกิดอะไรขึ้นทำไมสถานีไฟฟ้าถึงที่เราดูแลเนี่ยระเบิดก็ตรวจสอบพบปรากฏว่าอุปกรณ์ไฮโวลต์เนี่ยมันเสื่อมมันถึงเวลา10ปีแล้วตอนแรกนึกว่างานนี้สงสัยจะหลุดแล้วคลายแล้วเราเสียหายไม่ได้แน่เพราะว่าเสียหายเพราะว่าก็หาสาเหตุจนเจอว่าที่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้ทางการไฟฟ้าเองเนี่ยเขามีเรื่องให้เปลี่ยนตั้งแต่ปี551 52นั่นแหละครับเป็นข้อมูลภายในครับคือมันต้องเปลี่ยนแล้วถึงจะต้องเปลี่ยนใช่แต่เราไม่รู้เราไม่ทราบก็เลยไม่ได้เปลี่ยนจนมันเกิดเหตุระเบิดครับเราขอข้อมูลนี้ทางการไฟฟ้าเขาก็ให้มาผมก็ไปชี้แจงทางโรงงานเขาก็โอเคโอ้ลดความผิดเราลงไปได้แต่ในงานเนี้ยมันก็ต้องสร้างใหม่ทั้งสถานีเออ
คู่แข่งระดับบิ๊กๆทั้งนั้นเลยมูลค่างานก็ประมาณ10กว่าล้านสร้างสถานีไฟฟ้าใหม่10กว่าล้านหรือของเก่าสร้างของใหม่ครับซึ่งผู้ประมูลงานก็มีการไฟฟ้าเองด้วยครับผมไฟฟ้าภูมิภาคมีบริษัท Seco HV Seco HV ก็คือ Bilcon Biotech ที่ทำให้วัดอยู่นั่นใหญ่ครับผมแล้วก็ Perfect มหาชนแล้วก็มีบริษัทผมไม่ได้สักทีพอตอนวันอัญเชิญหลวงปู่ตอนเช้าเลยวันอัญเชิญหลวงปู่ที่ผมนั่งสมาธิอยู่นานๆตรงนี้แหละครับแล้วก็โทรศัพท์เข้าแต่ว่าไม่ได้ดูครับผมมาดูตอน 11:00 นหลังจากพักแล้วครับผมปรากฏว่าเจ้าของงานโทรมาผมก็โทรกลับเขาบอกว่าอนุมัติแล้วให้คุณได้งานได้งานไปเลยโอ้โหสาธุนั่นคือว่าปลื้มแล้วใช่มาปลื้มตอนกฐินนี่ปลื้มจนร้องไห้อ่ะคือผมทำไป2กิโลแล้วครับตอนนั้นมันก็มันยังไม่อิ่มเนาะนึกถึงคำของพ่อว่าเราทำสุดหรือยังใช่จริงๆผมทำไปจนถึง 4M CM แล้ว2กิโลคือ CM แล้ว CM นี่เงินใน OD มันก็หมดครับมันก็หมดแล้วมีแบงค์อีกแบงค์โทรมาให้อีกประมาณล้านกว่าครับพอได้เงินมาล้านกว่าเนี่ยในบัญชีมันก็เหลืออยู่แค่ล้านกว่าบาทนึกเลยตอนนั้นก็คือก็ยังมีการบอกบุญเรื่องนี้อยู่แล้วก็ยังไม่ยอมคืออะไรยังไม่ปิดครับเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องได้ยินเรื่องราวแบบนี้บ่อยมากทำไมเราไม่ตัดสินใจเองวันนั้นปกติเนี่ยผมนั่งสมาธิตีสี่ครึ่งถึงหกโมงเช้าทุกวันทุกวันครับวันนั้นเนี่ยนั่งสมาธิแล้วนึกถึงหลวงพ่อว่าสิ่งที่หลวงพ่อบอกที่พระอาจารย์สอนทุกอย่างเนี่ยเราทำได้เต็มที่แล้วยังครับพ่อบอกว่าเอ๊ะมันก็ยังเนาะคำว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันเป็นยังไงเรายังไม่ทุ่มแบบสุดชีวิตอ่ะครับผมผมก็เลยมันเหลืออยู่ล้านนึงจะทำไงอ่ะขอแบบสละชีวิตให้หลวงพ่อแล้วกันคิดแค่นี้นะครับน้ำตามก็ไหลนึกถึงภาพที่ไปถวายคุณครูไม่เล็กว่าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยแหละคือนึกนั่งสมาธินึกนะครับผมเงินในบัญชีเนี่ยจะถวายหลวงพ่อแน่นอนถวายด้วยชีวิตแล้วกันนึกว่าไปถวายพอดีหลวงพ่อไม่ได้ลงอยู่แล้วไม่ได้ลงใช่ก็เป็นหลวงพ่อสัตตะก็อยากจะพูดกับหลวงพ่อว่าสุดชีวิตผมแล้วนะมันก็พูดไม่ออกในสมาธินะครับแต่น้ำตาไหลเช้ามาผมก็ถามว่าคำว่าปลื้มกับตื้นตันมันต่างกันยังไงแต่อารมณ์นั้นเราเกิดแล้วครับแล้วเราก็ชิดตั้งมีได้ถึง5กองห้าเอ็มสาธุวันเดินเลยเดินปลื้มเป็นพิเศษเลยเห็นคนแล้วไม่กล้าปล่อยน้ำตาเพราะคนเยอะมากก็ไม่กล้านึกถ้านึกปุ๊บเนี่ยผมน้ำตาไหลไหลเลยนะแล้วยิ่งได้ยินว่ามันก็ปิ่มๆแล้วได้ยินชื่อหลวงพ่อมาแล้วยิ่งตื่นขึ้นมาอีกว่ามันตื่นเยอะตอนเข้าประตูนี่มันตื่นมากๆโว้ไม่กล้ามองหน้าครับผมสาธุวางเหมือนว่าจะหมดแต่จริงๆงานก็ไหลมาเทมาตอนนี้งานในมือมีอยู่ประมาณเกือบ30ล้านโอ้โหแค่ไปทำให้จบก็ได้เงินกลับมาอีกครับโอ้อะอยากจะบอกอะไรกับพวกเราเพราะเส้นทางนี้ก็มาอย่างนี้ตลอดเอามาทำบุญก่อนแล้วมันก็กลับมาเงี้ยก็จับประเด็นได้อยู่ตรงที่ว่าถ้าเราคิดผมว่าเราไม่ได้ทำเพราะหลวงพ่อบอกว่าหลวงปู่ก็คุณบอกว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จครับหยุดอะไรฮะก็หยุดคิดถึงเวลาหลวงพ่อบอกให้ทำก็ทำเลยครับผมใช้อะไรทำส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่มีผมก็บอกใช่ผมก็ไม่มีเหมือนกันแต่ว่าไอ้จังหวะที่กระแสเงินสดมันไหลเข้ามาอยู่ในกระเป๋าแล้วเนี่ยครับถ้าเราคิดว่ามันจะต้องมีจ่ายนู่นก็ไม่ได้ทำแน่นอนครับผมงั้นก็ทำก่อนแล้วกันถ้าบุญมันมากบุญมันพอเนี่ยทุกอย่างก็สำเร็จเองดีกว่าเดิมด้วยซ้ำไปครับผมก็เลยผมว่าอยากจะชักชวนว่าทำตามที่หลวงพ่อบอกก็ไม่ต้องคิดอะไรสาธุทำอย่างนี้ทำก่อนจะสมมาเนี่ยพอจะบอกได้ไหมกี่กองประธานรองเอาบอกเป็นกองประธานรองก็ได้รวมแล้วประธานรองมากกว่ากองใหญ่ๆในรวมแล้วมันได้กี่กองรวมแล้วรวมยอดทั้งหมดที่ทำอย่างเนี้ยดึงมาที่นั้นที่ด้านหน่อยนี่กองใหญ่กองเล็กได้รวมตอนนี้เท่าไหร่ทำไปแล้วเท่าไหร่ถ้า
จะว่ารวมทั้งหมดที่ทำมาก็ประมาณ30ค่ะโอ้โหที่ว่าทำไปแล้วก็ใช้ไปงานก็เข้ามาอย่างนี้เรื่อยๆนี่นะครับโอ้สาธุอยากจะฝากอะไรครับพวกเราครับก็อยากจะฝากกับลูกพระธรรมทั่วโลกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ต้องคิดเพราะเราคิดเองไม่ได้ทุกวันนี้คนนี้คิดเองไม่ได้ต้องให้คนนี้บอกตลอดตั้งแต่นี้ไปก็ทำตามหลวงพ่อไม่คิดอะไรอีกแล้วค่ะสาธุคอนเซ็ปต์ผมเคยนักๆเลยกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมมากา